สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Pretzel Requiem นะครับคือต้องบอกทุกคนก่อนที่จะเข้าสู่บทเกมนั้นกันว่าแบบนี่ก็พยายามทําใจนะว่าแบบเฮ้ยจะเล่นเกมนี้ได้จบหรือเปล่าเพราะว่าถ้าทุกคนลองสังเกตดูพาร์ทหลังอ่ะเนื้อเรื่องมันแบบมันดิ่งสุดขั้วมากอ่ะแล้วเรารู้สึกว่ามันต้องทําใจอ่ะทําใจแบบเฮ้ยมันต้องผ่านไปให้ได้แหละเราคิดว่ามันเล่นมาถึงขนาดนี้แล้วต้องเล่นให้จบละกันซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนเนี้ยเราอามิเซียโรคัสแล้วก็โซเฟียเนี่ยมาอยู่ในมาเซียไปที่เรียบร้อยแล้วเพื่อจะตามหาฮิวโก้ซึ่งถ้าทุกคนลองดูสภาพแวดล้อมเนี่ยคือทุกอย่างมันพังหมดแล้วถามว่าทำไมทุกอย่างพังตัวของฮิวโก้ได้ลบไปหนึ่งกับแมคคาราไปแล้วเพราะว่าพาร์ทที่แล้วเนี่ยเพราะไอวิกเตอร์กับทีมของมันนี่แหละมันทำให้ฮิวโก้ต้องเกิดอาการบาดเจ็บทางจิตใจแล้วก็สูญเสียทุกอย่างดังนั้นก็ไม่รู้ว่าฮิวโก้จะอยู่ไปทำไมฮิวโก้ก็เลยลบไปหนึ่งกับแมคคาราและแน่นอนว่าพอลงมาเป็นหนึ่งกับแมคคาราแล้วโลกจะถึงการดับศูนย์เพราะพลังของฮิวโก้นั้นต้องบอกว่าแมคคูล่าดีกว่าจะกินกินดวงตะวันของโลกใบใหม่ทั้งหมดและเรา3คนที่เป็น3คนสุดท้ายคงต้องตามหาฮิวโก้ให้เจอว่าฮิวโก้อยู่ที่ไหนและมันพอจะมีโอกาสไหมที่สามารถช่วยเหลือฮิวโก้ได้ไม่มีใครสามารถตอบได้นอกจากว่าเราต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องลุยต่อในพาร์ทนี้เองเพราะฉะนั้นไปเราไปดูกันว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมแต่ถ้าผ่านนี้ไปเฮ้ยเสียงโคตรชัดเลยโอ้โหบ้าเอ้ยเหมือนกองทัพจริงๆเลยเนี่ยใช่และตอนนี้ฮิวโก้เป็นผู้นำของพวกมันแล้วมันเป็นเกมที่ฮิวโก้ชอบมากสุดการเอาชนะให้ได้แน่นอนว่าความฝันนั้นจะเป็นจริงขึ้นมาแล้วด้วยคือแม่คือฮิวโก้จะเล่นแล้วไงเล่นตัดเกมดูซิว่าใครจะชนะฮิวโก้ได้ดูซิมีอะไรอยู่ข้างในมีของอ่ะเก็บของก่อนมันน่าจะได้ใช้แหละหวังว่าจะคงได้ใช้ต้องพาไปเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเราไปรุยกันต่อต้องตามหาฮิวโก้ให้เจอแม้ว่ากองทัพหนูนั้นจะมากันเทียบก็ตามทีนี้ hey. อยู่ไหนเฮ้ยดูสินั่นใครรอดอยู่อะอะไรหรออ๋อดอกคาร์เนชั่นนี่เป็นดอกไม้ที่ฮิวโก้มอบให้ฉันกับเป็นดอกแรกเลยที่พวกเราเจอก่อนนั้นนะไงลูคัสโอ้มันทำให้ฉันรู้สึกย้อนไปกับอีกครั้งนึงดอกไม้นี้น่าจะทำให้ฮิวโก้ยิ้มและมีความสุขได้มันเป็นคำที่ทัชใจอีกแล้วอะคือถ้ามีโอกาสได้มอบดอกไม้นี้กับฮิวโก้ได้บางทีฮิวโก้อาจจะกลับมาเหมือนเดิมก็ได้หรือเปล่าเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเปิดประตูไปแล้วนะครับดูซิว่ามีอะไรหรือเปล่าโอ้ท่านใหญ่ใช่หรือเปล่าอะใช่ไหม What the hell? นั่นบ้าอะไรวะน่ะ Did he do thisนี่เขาทำสิ่งนี้ใช่ไหมเขาเป็นหนึ่งเดียวกับแมคคูล่าแล้วแล้วพวกเราจะไปตรงนั้นใช่หรือเปล่าขอโทษด้วยนะไม่เป็นไรหรอกฉันคิดว่าฉันสนุกมากพอแล้วล่ะและเรื่องของฉันก็พังไปที่เรียบร้อยแล้วได้บอกฉันมาว่าพวกเราสามารถหยุดสิ่งนี้ได้ถ้าเราไปหาเขาได้บางทีก็หยุดได้แต่มันต้องลงไปลึกมากเลยฟังนะพวกเราจะโกไปฉันเป็นคนเดียวอามิเซียพวกเราต้องทำอะไรสักอย่างที่เชื่อมโยงเขากับโลกใบนี้เราจะพยายามช่วยเหลือฮิวโก้ดังนั้นเราจะไปด้วยกันน่าจะเป็นแบบนั้นแหละนั้นเราลุยกันเลยไหมหนูมาแล้วหนึ่งโอ้ยแล้วหนูมันจะแทะเราไหมเนี่ยมันมาเป็นชุดเลยนะน่ะตายแล้วตายแล้วเอาไงดีเนี่ยฮิวโก้อะไรไว้จับไว้ก่อนจับไว้เอออย่างนั้นแหละจับโอ้ยโอ้ยล่วงเฮ้ยโซเฟียเอาล่วงอีกคนหนึ่งอามิเซียเออตกอืมโอ้ยเฮ้ยโซเฟียโดนทับเห็นแล้วปะเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่หรือปะเนี่ยอามิเซียใช่ไหมเออยังมีอยู่โอเคปลอดภัยแล้วตะแขนลงมาเต็มเลยนะน่ะโอ้ my god โอ้ยอ้าวบาดเจ็บที่ขาอาหักหรือเปล่า no ไม่ ไม่มันแค่ Are you right ว่าตัวสองคนโอเคหรือเปล่าโซเฟียส hurt โซเฟียบาดเจ็บอ่ะ I'm trying to join you เดี๋ยวฉันจะไปรวมกลุ่มกับเธอนะอย่าขยับละโซเฟียอดทนไว้ค่อยๆค่อยๆเดี๋ยวบาดเจ็บหนักกว่าเดิมไม่ไปนะบอกเธอแล้วไงว่าฉันไม่ค่อยชอบพื้นดินสักเท่าไหร่สำหรับในการลงพื้นแบบนี้คงเธอคงไม่ชอบหรอก
มันจะบอกว่าชอบทะเลมากกว่าพื้นดินอ่ะเพราะเป็นสิ่งที่เชี่ยวชาญอ่ะขอโทษนะไม่ต้องขอโทษหรอกเธอช่วยเหลือพวกเรามามากพอลูคัสและฉันไปผ่านเหตุการณ์นี้มาก่อนหน้านั้นทุกตำนานไม่ต้องการนักเดินเรือกันหรอช่างเรื่องน่าเศร้าเหลือเกินไปแล้วกลับมาพร้อมกับเขาเราจะเจอกันในช่วงยามค่ำที่ดวงพระอาทิตย์ตกอุ้ยต้องไปต่อยูโก้อยู่ใกล้แล้วเดี๋ยวต้องตามหาลูคัสเจอก่อนเป็นอันดับแรกจะบอกว่าจะไม่ไปไหนหรอกนะอามิเซียเดี๋ยวพวกเราจะกลับมาหาเธอนะฉันรู้ไปได้แล้วจะบอกว่าไม่ใช่ทุกตำนานไม่มีนักเดินเรือแต่แค่คุณได้ช่วยเหลือคนที่เขาแบบกำลังยากลำบากอ่ะนั่นคือตำนานของคุณแล้วคุณได้ช่วยเหลือเขาเต็มที่แล้วยังไงคุณก็เป็นส่วนหนึ่งของบทนี้อยู่ดีอะ really? นั่นมันน้องจริงเหรออามิเซียฉันอยู่นี่เฮ้ hey, แล้วโซเฟียล่ะโซเฟียไม่สามารถเดินได้มีแค่พวกเราสองคนเท่านั้นฉันจะสามารถทำอยู่ดูกำแพงพวกนั้นไว้ไหมพวกหนูพวกนั้นมันมาจากพื้นดินเราไปเจอกันตรงนั้นดีกว่าใช่แต่เดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดเราพลาดครั้งเดียวล่ะฉันรู้แต่ว่าฉันพยายามนับอยู่และพวกมันเนี่ยมาตามรอบที่มันนับเอาไว้ต้องนับ2รอบเราจะรู้เอาละงั้นเราวิ่งกันครับถ้าพร้อมแล้วก็พร้อมวิ่งได้ไม่ต้องกังวลมันจะมาทีละ2เวฟอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องกะจังหวะดีๆว่าแบบเวฟไหนมันมาก่อนเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยเวฟที่1มาแล้วมาก่อนตูมรอบที่1แล้วก็รอบที่2มันกำลังจะมาไกลๆซึ่งถามว่าวิ่งไปได้ไหมมันก็วิ่งได้แหละแต่ต้องรอจักรจังหวะดีๆก่อนมานะลงแล้วนะไปวิ่งโอ้พระเจ้าวิ่ง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 หยิบล้อออกมาลูคัสหยิบล้อออกมาโอ้ยเออใช่เราต้องไปต่อเราต้องไปหากำแพงที่หลบไว้เออเดี๋ยวอย่าเพิ่งเอ้าลงไปแล้วอุ้ยเกือบไปแล้วอุ้ยนับผิดดูก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นค่อยๆนับนะกำแพงคงไม่พังหรอกมั้งอ๋อโอ้โหนู่นกำแพงทางซ้ายก่อนมันมาแล้วตายแล้วซ้อนก่อนเกือบไปแล้วเอ้ยฉันอยู่นี่เอาละแล้วก็ไปต่อไปเร็วอุ๊ยไอ้ยะระวังด้วยมันพังวิ่งประตูมันปิดอยู่เอาละเฮ้ยเราก่อนเอ้าลูคัสอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่เดี๋ยวนะพร้อมหรือยังต้องมาประตูพังหรือเปล่าเราคิดว่าพร้อมแล้วนะเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงหนูมาแล้วเฮ้ยหลบยังไงดิเออไอ้เหี้ยประตูพังเรียบร้อยแล้วเอาละเราต้องไปต่อแล้วนี่มาทางนี้ไม่อย่าเพิ่งพังว้ายอย่าเพิ่งเดี๋ยวก่อนโอ้โหอุ้ยโอ้ไปวิ่งต่อนู่นสายฉันก็รับตาเธอไปมาลูคัสกินล้อก่อนมันนี่มันบ้าไปแล้วเนี่ยใช่มันบ้าไปแล้วนู่นลูคัสหลังคาฉันเห็นแล้วนี่ไงมาลบอย่างนั้นแหละโอ้ยพระเจ้าของฉันรู้สึกตื่นเต้นขึ้นไปแล้วใช่ไว้ทีนี้ไปด้านไหนเนี่ยดูก่อนขอดูเวฟก่อนเวฟต้องไปทางไหนโอเครู้แล้วทางด้านขวาปลอดภัยอยู่ทีนี้เราก่อนโอ้โหมันจะพังไหมเนี่ยโอ้ยขวานี่ขวาไปแล้วแล้วก็ยังไงดีเวฟมาเพราะฉะนั้นอ่ะเราเปิดก่อนเปิดแล้วก็ไม่ค่อยเดินนะอย่าเพิ่งออกไปเราเวฟมันก่อนเวฟมันมากันอย่าเย็นไปแล้วไปแล้วโอเคลูคัสไปโอ้โหมันกำลังจะพังสะพานมาเร็วโอ้โหวิ่งลูกพัดกี่ล้อออกมาลอดตายแล้วเวลามาถึงแล้วจะคิดว่าเราปลอดภัยแล้วล่ะเราจะอยู่ในนานเท่าไหร่เนี่ยเราอยู่ที่นี่แหละลูคัสน่าอยู่ที่จุดนั้น
โอ้โหไม่รู้นะผมต้องไปให้ดูก่อนดูนั่นสิการซ่อนตัวอยู่ภายใต้ที่กำบังนั้นมันก็เหมือนเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากแน่นอนว่าเดอะเนบิวล่านั้นอยู่รอบๆเขามากมายพวกเราจะต้องหลบเข้าไปข้างในแล้วพวกเราจะเจออะไรพูดยากอยู่เหมือนกันไอ้คิดว่าเป็นเบ้าหลอมขนาดใหญ่เป็นสถานที่ที่แมคคูราฮิวโก้และเดอะเนบิวล่าอยู่รวมกันเป็นภาพที่เด็กที่ถูกหลอกลวงและทำลายชั้นบรรยากาศนั้นออกไปและเปลี่ยนโลกใบนี้ไปใหม่นี่เป็นระยะสุดท้ายที่เกิดขึ้นรู้สึกทุกอย่างในโลกใบนี้กฎของธรรมชาติได้หยุดลงไปแล้วดังนั้นเราจะต้องเกิดเหตุการณ์นี้ถูกต้องใช่ไหมใช่เพื่อไปหาน้องชายของเธอเอาละงั้นผมไม่มีทางเลือกแล้วเราจะต้องลงไปข้างล่างนี้ Take a deep breath. ใจเข้าลึกๆนะได้ค่อยลงพยายามลงไปอย่าถลายลงไปก็พอไม่รู้ว่ามันลึกแค่ไหนไงมันเลยต้องถลายลงไปเรื่อยๆแล้วมันชันมากอ่ะเกือบจะ90องศาแล้วอ่ะเข้าลึกใจเข้าลึกโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยบรรยากาศมันหนาวมากลูคัสโอ้ลูคัสลูคัส Where are you เอ้าลงมาด้วยกันแล้วหายไปไหนเนี่ยลูคัสลูคัสโอ้พระเจ้าช่วยลูคัสนายอยู่ไหนเนี่ยโอ้บรรยากาศหนาแน่นมากให้นึกสภาพเหมือนกับบรรยากาศที่มันอึดอัดอะแล้วกลิ่นแบบกลิ่นคลุ้งไปทั่วแบบกลิ่นที่แบบเราทำให้เรารู้สึกอึดอัดอ่ะเออก็โฟกัสตามหาฮิโก้เจอต้องตามหาฮิโก้เจอตอนนี้คืออันนี้น่าจะเป็นเศษซากเมืองมาซิเอแล้วแหละโอ้ my god เละไปเจอเลยฮิโก้นี่พี่เองพี่มีชีวิตอยู่พี่กลับมาแล้วทุกคนฮิโก้อยู่ที่ไหนทุกคนอยากจะถามนิดนึงแอบสงสัยบ้างไหมนี่คือแอบสงสัยมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะว่าทำไมวาลดินอะถึงต้องพาวาลดินอะถึงคิดว่าต้องพาฮิวโก้มามาซีเอแล้วก็ตัวของไอ้วิกเตอร์เนี่ยก็พามาซีเอเหมือนกันกำลังสงสัยอยู่ว่าที่มาซีเอเนี่ยมันมีอะไรหรือเปล่าสงสัยไหมถ้ามีคำตอบสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะแต่ข้างหน้ามีวิลปันนั่นมันอะไรเนี่ยโนไม่ไปไม่ได้ฟีนิกซ์ฟีนิกซ์ฟีนิกซ์อยู่นี่เหรอเฮ้ยฟีนิกซ์มาซีเอมีฟีนิกซ์พร้อมว่ายังไงกัน What นี่มันอะไรกันเนี่ยอีกรูปปั้นนึงเหรอที่เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยสถานที่นี้คืออะไรไม่น่าใช่มาเซียแล้วป่ะเนี่ยโอ้นั่นฟีนิกซ์อีก What แล้วฉันต้องทำยังไงกับฟีนิกซ์นี่หัวมันบอกทันหรือเปล่าฟีนิกซ์นั้นน่าจะหมายถึงอะไรบางอย่างหรือเปล่าใช่อาจจะโชว์ทางให้กับพวกเราหรือเปล่าที่นำพาไปหาฮิวโก้หรือว่าฉันกำลังสูญเสียความเป็นตัวเองหรือเปล่าเนี่ยอ่ะต้องวิ่งตามหัวแล้วฟินดีวะฮิวโก้เธอทำสิ่งนี้หรือเปล่าเนี่ยทุกกฎธรรมชาตินั้นจะหยุดลงที่นี่เอาล่ะดังนั้นเดี๋ยวฉันต้องตามไปนิดนึงทุกกฎธรรมชาติจะหยุดลงเหรอนี่ฮิวโก้เธอเป็นคนวางรูปปั้นนี้พวกนี้เหรอไม่นี่เป็นคนทำต่างหากฮิวโก้ขอบคุณพระเจ้าน้องอยู่ไหนเหรอเนี่ยผมอยู่นี่ผมอยู่ใกล้พี่มากแต่พี่ไม่เห็นน้องเลยเพราะว่าพี่มองหันหลังกลับไปไงแต่นกพวกนั้นมันเป็นหัวทางเดียวอยู่นี่มันน่าโชว์ทางไม่ใช่หรอพวกเราไปตามทางอยู่นะอามิเซียแต่พวกมันโกหกอยู่ไม่ความจริงมันอยู่ที่นี่ไม่พวกมันโกหกและมันจะนำความตายกลับมาผู้คนนำมาหาฮิวโก้ที่ต้องการตามหาทางที่จะพาน้องออกไปให้ได้พี่ต้องตามหาทางใหม่รู้สึกทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วแต่พี่ยังคิดอยู่แบบเหมือนเดิมพี่พยายามคิดอยู่พยายามเปลี่ยนแปลงไม่ไปตามทางหรอหมายความว่าถ้าหัวหันไปทางนี้เราต้องหันไปทางขวานี่หรอด้านหลังนี่หรอใช่ไหมเดี๋ยวดูสิตรงไปแล้วโอ้ทำอะไรบางอย่างอะไรบางอย่างสิเออเนี่ยพอหันไปด้านหลังหันไปคนละทิศปุ๊บอะใช่แล้วนั่นไงฉันต้องไปต่อแล้ว
นี่มันเกิดอะไรขึ้นกับฉันฉันรู้สึกอะไรบางอย่างโอ้โอ้ my god อุ้ยลมแรงผมรู้ว่าพี่กำลังหลงทางและกลัวแต่ผมอยู่กับพี่แล้วพี่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่ทำได้เพื่อพี่ที่จะได้เห็นน้องอีกครั้งนึงโอ้โอ้ my god what นี่มันอะไรเนี่ยฮิวโก้พี่อยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะโดนล้อมรอบอ่ะไอ้ยาหลวงมาพระเจ้าช่วยไม่ไม่ใช่พวกมันไม่ใช่ตอนนี้อะไรเนี่ยไปเดี๋ยวนี้นะฮิวโก้บอกพี่มาต้องใช้ไฟสู้หรอนี่แน่โอ้พระเจ้าช่วยแล้วไงต่อเนี่ยนี่มันบ้าอะไรเนี่ยเออไปกันไปเดี๋ยวนี้นะแกเป็นแค่หนูที่น่ากลัวเท่านั้นฉันจับเขาแกพวกหมดแกต้องการให้ฉันหนีไปงั้นเหรอฉันจะอยู่กับเขาพาเขากลับมาเข้าใจใช่ไหมนี่แน่โอ้ยการต่อสู้ของพี่มาหลายครั้งหลายคราวแล้วแต่กงไปเลยพี่สามารถจัดการได้พี่ยังไม่หยุดอีกงั้นหรอนี่เป็นเรื่องระหว่างพวกเราพี่ไม่มีทางเลือกพี่มีทางเลือกสมองเออแต่มันทำให้พี่รู้สึกกลัวก็ยังไงเนี่ยเพราะมันมีเยอะเกินไปอามิเซียพี่ไม่แคร์อะไรทั้งนั้นและพี่ต้องทำอะไรบางอย่างที่พี่จะต้องจัดการอะไรแล้วงั้นหรอเหมือนก่อนนั้นไงคุณต้องการต่อสู้ที่เกิดขึ้นมันก็ยังต้องต่อสู้ต่อไปพวกเราจะต้องทำยังไงดิโอ้โหมันล้อมมาแล้วหยุดเข้ามาหาได้ไหมไม่หยุด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 เดี๋ยวอย่าเพิ่งเอาหายแล้วโอ้ my god เอาเฮ้ยนี่มันเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเป็นภาพหลอนเหรอเดี๋ยวนะได้กลับมาแล้วได้กลับมาอีกครั้งนึงแล้วยูโก้พี่ควรต้องทำยังไงพี่ติดอยู่ในความคิดของพี่อยู่มันค่อนข้างยากมาเลยถ้าพี่จะก้าวต่อไปถ้าเกิดพี่ยังกลัวผมรู้ทุกอย่างจะโอเคเดี๋ยวพี่จะเรียนรู้พี่จะทำอีกครั้งนึงพี่ได้เรียนรู้กลับมาแล้วเนี่ยต้องไปทางที่นกไม่หันไปใช่ไหมเราต้องกลับไปถ้านกหันไปทางขวาเราไปซ้ายใช่ไหมทางออกพวกเราต้องถามหาเจอห่างไกลจากนกพวกนั้นถูกต้องห่างไกลจากนกพวกนั้นเราต้องตรงไปเราน่าจะไปถึงแล้วนี่นกอีกแล้วต้องหันหลังให้กับนกอะวิ่งหันหลังนกไปเรื่อยๆถ้าเดาไม่ผิดนะอย่าเจอนกจะดีกว่าเออนกอีกแล้วเนี่ยโอ้โหเป็นชุดเลยจ้าแล้วทางด้านไหนเนี่ยนกมันหันไปทางด้านโน้นอะเราหันหลังไปเดินสวนกับมันนั่นแหละเฮ้ยตรงนี้ป่ะเนี่ยโล่ง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 ไม่มีนกแล้วสบายยังไงดีนี่ไงช้าแล้วหนึ่งใช้แล้วทำได้เธอเรียนรู้แล้วมาโอ๊ยล้มอีกรอบหนึ่งอดทนไว้อดทนเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งยอมแพ้ในตอนนี้เอาละเอาละฉันจะทำให้มันดีขึ้นกว่านี้และฉันจะจบเรื่องนี้ให้ได้มานี่มาเลยปึ๊บแน่นอนว่าเตาเผาไฟนี้จะไม่หยุดแกได้และฉันจะฉลาดมากกว่านี้ด้วยอยู่ไหนบนแล้วหนึ่งปีเน่แล้วก็ปีปีทำไมถึงยังต่อสู้อยู่ล่ะพี่มันมาหาพี่ไงแน่นอนคุณต้องการสิ่งนั้นพี่ต้องการต่อสู้ไปเรื่อยๆนั่นหมายถึงอะไรการต่อสู้คือพวกเราสามารถชนะได้แต่ความจริงแล้วการต่อสู้น่ะมันจบลงแล้วล่ะพี่อามิเซียพี่ต้องยอมรับนะอะไรนะพี่ต้องยอมรับนะหรอเดี๋ยวยังไงดีเนี่ยจะไม่สามารถสร้างสิ่งนี้ได้เอ้ยโอ้โหโดนทุบอีกแล้วหรอบ้าเอ้ยโดนทุบอีกแล้วเจ้าฟินิกซ์บ้าเลือดนั่นไม่อีกแล้วหรอบ้าเอ้ยแล้วฉันควรต้องทำไงเนี่ยเอออย่าทำให้ตัวเองกดดันตัวเองเกินไปเดี๋ยวพี่ก็จะเห็นแล้วล่ะพี่ได้เรียนรู้อะไรใช่เดี๋ยวพี่จะจบเรื่องนี้เองผมรู้ยังไงอ่ะฮิวโก้บอกอย่าเพิ่งสู้ฉันต้องกลับไปต้องกลับไปให้ได้ก็คือหันหลังให้น้องฟินิกซ์เหมือนเดิมเราน่าจะมาทางนี้แล้วฉันจะมาให้แกจัดการฉันอีกครั้งหนึ่งฉันจะพาเขากลับมาให้ได้มาพร้อมหรือยังเอาละพร้อมแล้วลุยเลยนะฉันกำลังจะไปตามหนทางของฉันจะหยุดมันให้ได้
มาเอาละหยุดเรื่องที่มันทำเรื่องผิดพลาดสักทีเถอะนะแต่ฉันต้องไปต่อแล้วจบการต่อสู้นี้แน่นอนเธอเริ่มต่อสู้อีกครั้งนึงนอนพี่ต้องการเวลานิดนึงคำตอบคือมันแก้แล้วล่ะนี่คือภาพลวงตาของการปกป้องไงล่ะเอานั่นใช่แล้วมันเป็นสารมานานแล้วมันเป็นช่วงเวลาในอดีตของพี่ไงฉันจะต้องจัดการพวกมันยังไงดีไม่ได้แล้วนั้นขอให้พี่จบอันนี้ดีกว่าไปนั้นจะพาพี่ย้อนกลับไปที่หลังต้องดับมอดไปและทุกอย่างจะจบลงฮะเดี๋ยวนะดับไฟหรอคือก็บอกให้ดับไฟหรอแล้วทุกอย่างจะจบลงเอาละมันไม่มีประโยชน์อีกต่อไปแล้วไม่มีประโยชน์จริงๆฉันยอมแพ้แล้วฉันเหนื่อยกับเรื่องพวกนี้แล้วฉันเหนื่อยกับการต่อสู้ได้โปรดพี่ต้องการเห็นน้องอีกครั้งนึงพอฮิวโก้พูดประโยชน์หนึ่งว่าให้ดับเตาปุ๊บก็ดับเลยผมรู้สึกภูมิใจในตัวพี่มากเลยที่ไหนน้องอยู่ที่ไหนเหรอ I'm here ผมอยู่นี่ครับฮิวโก้มาหาพี่แล้วมามา I thought I'd never see you พี่คิดว่าพี่จะไม่ได้เจอน้องอีกครั้งนึงผมด้วย I was so scared รู้สึกกลัวเหลือเกิน But you've done itพี่ทำสำเร็จใช่ไหมพี่สามารถเดินได้หรือเปล่าใช่แล้วคุณก็น้องรู้ไหมว่าจับไปที่นี่อย่างไรใช่มาเถอะโอ้งั้นเราไปกันเถอะตอนนี้เจอฮิวโก้แล้วต้องดูกันว่าจะพาไปไงออกไปจากตรงนี้กันมันน่าจะมีทางที่ออกอื่นอะอามิเซียผมคิดว่าพี่ตายแล้วสิอีกผมคิดแบบนั้นจริงๆนะพี่รู้ผมรู้สึกว่าผมอยู่อย่างโดดเดี่ยวดังนั้นผมก็ทำเรื่องที่ผิดพลาดไปฮิวโก้พวกเราพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำได้แต่นี่เป็นความผิดพลาดที่ใหญ่หลวงมากผู้คนกำลังจะตายผมสัมผัสได้สิ่งนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเราออกไปจากที่นี่กันแล้วพวกเราสามารถหยุดเรื่องนี้ได้พวกเราตามหาบ้านของแม่และมีชีวิตอยู่ได้ใช้ชีวิตอยู่จริงๆแต่ว่าพวกเราควรต้องได้สิ่งนั้นแต่สถานที่อย่างนี้นั้นฉันคุ้นมากเลยทางที่จะไปถึงจุดจบไงฮัลโหลเราสามารถช่วยอะไรได้หรือเปล่าฮัลโหลเราแก้ถึงเหรอเออใช่เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับพวกเธอนั่นเด็กผู้ชายคนนั้นเขาฆ่าเธอผมขอโทษด้วยฆ่าเธอกันหรอนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยนี่เกิดอะไรขึ้นเธอพูดถูกผมกำลังสังหารคนพวกนี้อยู่ได้อย่างไรที่ไม่เห็นหนูพวกนั้นเลยนี่เป็นความผิดพลาดที่ผมสร้างขึ้นมามันเป็นสิ่งที่ผมได้กลายเป็นสิ่งนั้นแล้วเราอยู่ที่นี่มากันเถอะพวกเราต้องทำการซ่อมแซมจัดการเรื่องพวกนี้ใช่พวกเราต้องตามหาวิธีการแต่แรกเราต้องออกจากที่นี่ก่อนใช่ใช่ครับใช่ครับอันนี้เป็นเมืองเลสตี้อันที่แล้วเป็นเหมือนกับทางผ่านที่เราจะไปทะเลอ่ะดูพวกเขาสิเฮ้ยผู้คนตายโอ้ my god ผมชอบสถานที่แห่งนี้มาเลยกับผู้คนที่นี่ต้องอยู่เรื่องนี้นะผมไม่สามารถอยู่ได้โฟกัสสิน้องเคยทำก่อนหน้านั้นได้พี่ลืมไปแล้วหรอมันเป็นเรื่องโกหกแมคคูล่ากำลังเล่นกลโกอยู่แต่ผมเป็นแมคคูล่าแล้วตอนนี้และผมเป็นไปแล้วด้วยอะไรนะไม่พี่รู้เนี่ยว่ามันจะเกิดขึ้นและทุกอย่างมันสายเกินไปแล้วไม่ผมปล่อยให้แมคคูล่าควบคุมร่างกายของผมและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นพี่รู้เราต้องทำอะไรบางอย่างเราต้องหยุดพวกคนจากการตายนี้ที่พวกเราถ้าเกิดออกจากที่นี่ได้พวกมันจะอาจจะอยู่ก็ได้ฮิวโก้สามารถอยู่พวกมันได้หรือเปล่าผมกำลังคืนกินพวกมันอามิเซียไม่ใช่แค่พวกมันเท่านั้นแต่คนอื่นๆด้วยพวกหนูก็กระจายไปทั่วแล้วนี่คือจุดจบใช่หรือเปล่ายังไม่จบหรอกตอนนี้พวกเรายังมีโอกาสเดียวเท่านั้นโอกาสสุดท้ายบอกพี่มาพี่สามารถทำได้คิดว่าพี่น่าจะรู้แล้วพี่จะต้องหยุดผมให้ได้หยุดแมคคูล่านั้นฮิวโก้อยากให้พี่ต้องทำอะไรแบบนั้นแต่พี่เป็นคนที่สามารถทำได้ที่หยุดให้ผมกลายเป็นสัตว์ประหลาดน้องไม่ใช่สัตว์ประหลาดนะผมจะกลายเป็นแบบนั้นถ้าเกิดผมฆ่าสิ่งที่ผมรักทั้งหมดที่เป็นมิตรกับผมที่ปรากฏต่อหน้าผมผมก็จะฆ่าทั้งหมดพี่เข้าใจแล้วล่ะแต่ว่าได้โปรดอามิเซียนั้นพี่จะพยายามคือวิธีหยุดฮิวโก้แมคคูล่าที่ฮิวโก้บอกอะว่าอามิเซียรู้อยู่แล้วก็คือหยุดฮิวโก้ให้ได้และการหยุดฮิวโก้ให้ได้มีอยู่2ทางทำให้ฮิวโก้กลับมาเหมือนเดิมเรื่องแมคคูล่าเนี่ยควบคุมร่างกายของฮิวโก้ไปเรียบร้อยแล้ววิธีสุดท้าย
ซึ่งเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้ต้องสังหารฮิวโก้คิดว่านะไม่มีทางอื่นแล้วเปิดประตูปลาหลังนี้ไปเผื่อมันจะมีวิธีการอื่นก็ได้นี่ถอนหายใจหลายรอบมากเลยเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบเอาละแล้วยังไงต่อฮิวโก้น้องไปไหนหรอน้องอยู่ที่ไหนผมขอโทษด้วยแต่คิดว่าพี่น่าจะพร้อมแล้วสำหรับในการปกป้องทุกๆคนพร้อมกันเหรอแล้วพี่จะรู้ได้ไงว่าพี่พร้อมผมรู้แต่ผมไม่สามารถหยุดตัวผมได้แล้วตอนนี้มีแค่พี่คนเดียวที่สามารถหยุดผมได้ฮิวโก้ผมรักพี่มากเลยนะแล้วผมดีใจมากเลยที่ได้อยู่เคียงข้างพี่ลาก่อนพี่อามิเซียพี่ก็รักน้องเหมือนกันพี่รักน้องมากกว่าสิ่งอื่นใดด้วยการบอกลาครั้งสุดท้ายกับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นแต่ว่าตอนที่น้องจากไปพี่ก็ไม่เหลืออะไรเลยพี่จะอยู่อย่างโดดเดี่ยวอามิเซียเราจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวเธอไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวหรอกเธอยังมีลูคัสเธอยังมีโซเฟียอยู่นะพี่ไม่สามารถโอ้อามิเซียอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งล้มตอนนี้เธอยังต้องไปต่อเธอยังต้องไปต่ออดทนเอาไว้อดทนไว้ก่อนเฮ้ยลูคัส you back นายกลับมาแล้วลูคัสอยู่นี่แล้วฉันอยู่นี่แล้วเห็นไหมบอกแล้วว่าเธอไม่อยู่อย่างโดดเดี่ยวโอ้ไม่นะเธอยืนขึ้นได้หรือเปล่าใช่ฉันยืนขึ้นได้อยู่เอาละเอาอยู่นั่นใช่เรารู้ใช่ไหมว่าพวกเราต้องทำอะไรใช่ฉันรู้เราถึงเป้าหมายแล้วและนี่คือฮิวโก้แมคคูล่าเนบูล่าอยู่รวมกันสิ่งเดียวเท่านั้นที่เราจะต้องอยู่เรื่องนี้ให้ได้เป็นสิ่งที่เชื่อว่าไม่อยากให้มันเกิดขึ้นหรอกแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันคงทำอะไรต่อไม่ได้อีกต่อไปต้องเลือกว่าจะให้โลกนี้กลับมาสงบสุขอีกครั้งหนึ่งหรือยังไงดีมันจุกอกมากเลยอะกับการที่ต้องตัดสินใจทำอะไรบางอย่างทั้งที่แบบฮิวโก้คือเป็นคนในครอบครัวคนสุดท้ายที่เหลืออยู่แต่ตอนนี้ไม่มีอีกต่อไปอามิเซียอามิเซียเรามาถึงแล้วล่ะฉันรู้ถึงเวลาแล้วล่ะอามิเซียเป็นตัดสินใจที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตของเธอดังนั้นฮิวโก้จากอย่างสงบสุขนะเข้าสู่บทที่17ตำนานที่เล่าขานแห่งตระกูลเดอรูมจะบอกว่าก็ต้อง move on นะต้องยอมเลยว่าเนื้อเรื่องโคตรดิ่งจริงๆเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าบทนี้เนี่ยจะกล่าวถึงอะไรดีกว่า1ปีหลังจากนั้นบ้านภูเขาบนภูเขาใช่บ้านหลังเก่าของแม่นั่นเองนี่สินะและนี่ก็คืออามิเซียเป็นเหตุการณ์1ปีให้หลังจากที่จบเรื่องราวนั้นไปแล้วนี่แหละคืออยากจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ฮิวโก้เนี่ยควรต้องได้รับแบบเนี้ย
ได้ซึมซับบรรยากาศได้ใช้ชีวิตในส่วนที่ต้องใช้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้อามิเซียก็คืออยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่โดดเดี่ยวจริงหรือเปล่าเธอยังมีเพื่อนอยู่นะทำไมฉันรู้สึกว่าสถานที่นี้มันสูงขึ้นเรื่อยๆนะโซเฟียเธอมาแล้วอ้าวโซเฟียแน่นอนฉันไม่อยากจะพลาดเลยเนี่ยระวังด้วยกลิ่นฉันค่อนข้างเหม็นสักนิดนึงก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดินแดนของฉันนะเจ้าแพ้ตัวน้อยเธอรู้สึกไงบ้างเธอพร้อมหรือยังคิดว่าฉันพร้อมแล้วล่ะงั้นอย่าเสียเวลาเลยรีบไปไหนหรอเดี๋ยวก่อนมีอะไรบางอย่างนิดนึงเราขอหยิบของนี้ก่อนวิโซเฟียรอดโอเคเนี่ยก็ยังดีกว่าอะเราเดินกันไปกันนิดนึงมีอะไรหรือเปล่า well, let's go. ไปกันเถอะตอนที่เธอไปหาเลยม้าอยู่ตรงนั้นนะ so, ดังนั้นเกิดอะไรขึ้นหรอหลังจากเดือนที่แล้วที่ผ่านมาเดินไปเรื่อยๆซ่อมบ้านพยายามให้ตัวเองเนี่ยเหนื่อยอยู่ตลอดเวลาแล้วมันเวิร์กปะล่ะมันก็ดีขึ้นนิดนึง yes, ใช่ดีมากเธอทำให้ฉันรู้สึกกังวลหรือเปล่าแล้วโอเคนะโซเฟียมันก็ผ่านมาปีนึงแล้วนะอืมใช่แล้วตอนนี้ธุรกิจของเธอเป็นไงบ้างโอ้ก็ดีนะตอนนี้เราต้องทำการศึกษาพวกกฎหมายการค้านิดนึงหลายวันที่ผ่านมาโอ้เกิดอะไรขึ้นหรอเอาจริงๆฉันก็อยากใช้ชีวิตอยู่นานอีกนิดนึงใช่แล้วฉันว่าฉันชอบทะเลเงียบๆมากกว่าพายุนะเดี๋ยวที่ฉันบอกแหละพวกเดี๋ยวพวกเราจะออกเดินทางวันพรุ่งนี้โอ้ดีเลยแล้วน่าเล่นเป็นท่าจะมาด้วยหรือเปล่าลูคัสโอ้เขาไม่น่าจะมาหรอกนี่เขากำลังศึกษาพวกน่าเล่นเป็นท่าอยู่อืมดูเหมือนเขาจะเติบโตได้เร็วเลยนะใช่เขาต้องการเรียนรู้อีกนิดนึงโอ้รู้สึกเย็นสบายสบายมากเลยงั้นเราวิ่งสักนิดนึงไหมแบบทำให้ร่างกายมันอบอุ่นอะไรเงี้ยไหนซึมซับบรรยากาศธรรมชาติที่แบบไม่ได้ซึมซับมานานแล้วอะไรเงี้ยดูก่อนว่าเราต้องวิ่งไปไหนถือว่าโซเฟียจะพาเราแบบไปทำภารกิจหรือเปล่าไม่แน่ใจได้เราวิ่งไปเรื่อยๆก่อนเอาล่ะจะรู้เปล่าว่าเราจะเทียบฝั่งได้ยังไงยังไม่รู้หรอกที่เราไปเจอสารลักนั่นอ่ะเราได้เห็นสารลักไมโครล่าใช่สารลักพวกนั้นได้หายไปแล้วล่ะและฉันคิดว่าสามารถหาแคเรียร์กับโปรติเตอร์คนใหม่ที่เกิดขึ้นมาได้ที่บาดโรคภัยอันใหม่ที่มาฉันต้องการจะสร้างเส้นทางกับพวกเขาเหมือนที่เอเรียนได้บอกเส้นทางกับพวกเราไม่บอกเรื่องราวอื่นให้กับเขานะได้ก็ดีคือพูดง่ายเหมือนประมาณว่าอามิเซียน่ะน่าจะสัมผัสได้แล้วมีแคริเออร์กับโปรดิวเซอร์คนใหม่โอ้สภาพบรรยากาศมันดีมากและเงียบด้วยกำลังคิดถึงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจอคิดว่าตัวอามิเซียน่าจะช่วยแนะนำเพราะว่าเฮ้ยคนที่เป็นแคริเออร์กับโปรดิวเซอร์เนี่ยจะต้องทำยังไงต่อบ้างในฐานะที่ตัวเองได้ผ่านจุดๆนั้นมาแล้วเหมือนมันเป็นบทเรียนที่สำคัญที่อยากจะแชร์ให้กับคนอื่นต่อว่าเฮ้ยจะดำเนินยังไงไม่ให้แบบเกิดเรื่องราวที่มันไร้คันหนึ่งนั่นไงม้าพวกนั้นอยู่นั่นป่ะเดี๋ยวเราไปที่ม้ากันแสดงว่าน่าจะออกเดินทางไปปฏิบัติภารกิจแล้วแหละเฮ้ยนมทั้งหลายนี่คืออามิเซียนะใจดีกับเธอได้หรือวันนี้เป็นวันที่พิเศษมากเลยสวัสดีน้าม้าสีขาวเป็นไงบ้างเอาละเดี๋ยวฉันเตรียมอะไรนิดนึงวางของให้เรียบร้อยข้างหน้ามีอะไรหรือเปล่า Can you give me some time? เอาเวลาหน่อยได้ไหมฉันมีอะไรบางอย่างสุดท้ายที่ต้องทำนิดนึงแน่นอนใช้เวลาได้เต็มที่เลยฉันเองก็รู้สึกปวดหลังนิดนึงตอนที่ฉันนั่งรถมาอายุคงไม่มาหรอกแต่เป็นคนเดียวที่เห็นแหละและฉันรู้ว่าจะเป็นไงเอาละอย่าใช้เวลานานแล้วกันนะฉันใช้เวลาไม่นานหรอกเราไปดูกันซิว่าตรงนั้นมีอะไรหรือเปล่าดูเหมือนอามิเซียส่องเข้าไปมีอะไรบางอย่างว่าทุกอย่างน่าจะโอเคแหละไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก่อนไปตามทางมีอะไรไหมนะตรงนี้เป็นช่องว่างอ่ะคลานเข้าไปชื้นแล้วก็ปีนขึ้นนี่คือแบบยังแบบโพสิทีฟอยู่นะเพราะแบบเฮ้ยฮิวโก้น่าจะเล่นๆอยู่ในแถวนี้หรือเปล่าอาจจะยังไม่ตายจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือยังคิดบวกอยู่ดูสิทะเลนั้นนิ่งสงบกว่าที่คิดเอาไว้นะแบบเงียบสงบ
ที่ไม่เคยเจอมาก่อนอะไรประมาณเนี้ยทีนี้เราก็จะกระโดดตรงนี้ขึ้นไปเรื่อยๆชแวบไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนแต่อย่างน้อยๆน่าจะนำทางไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมาเถอะเราสามารถผ่านตรงนี้ได้อ่ะค่อยๆเดินไปเรื่อยๆนะเดินไปตกหรือมั้งไม่ตกเพราะว่าถ้าตกเนี่ยคืองานเข้าเลยเดินไปเรื่อยๆอ่ะยาวๆนะครับใจเย็นๆนะทุกคนใจเย็นนิดนึงนะเพราะว่ามันก็พื้นที่มันเล็กนิดนึงอ่ะเอาละดูเหมือนว่าตรงนั้นจะมีอะไรบางอย่างเราจะเข้าไปดูซิมีอะไรไหมเว็บ It's me ตัวเอง I'm coming in จะกำลังเข้าไปนะฮิวโก้เหรอใช่ไหมมี3เสาอยู่ตรงนั้นแล้วก็ตรงกลางมีเหมือนกับก้อนหินขนาดใหญ่อะวางเหมือนเป็นแบบคล้ายๆกับปะสดหรือเปล่าหรืออยากจะโอเคนะใช่ไหมสรุปคือฮิวโก้ตายจริงนะดูสภาพแล้วใช่แล้วอนุสรณ์สถานเดี๋ยวฮิวโก้หรือเปล่าเราเข้าไปดูกันสิค่อนข้างชัดเจนมากอะว่าใช่แล้วก็เอาละมาถึงแล้วเฮ้ยThey didn't used to come here before. จริงๆพวกมันไม่เคยมาอาศัยอยู่แถวนี้ก่อนหน้านี้เลยด้วยซ้ำ I always knew you'd be good at making friends. ไม่รู้ว่าเธอเนี่ยเป็นมิตรกับทุกๆคนนกกับดอกไม้เป็นสิ่งที่ฮิวโก้ชอบI wasn't sure I was ready. พี่ก็ไม่มั่นใจว่าพี่พร้อมหรือยัง Sophia's here. แต่ว่าโซเฟียอยู่ที่นี่ด้วยคอตระกูลเดอรูนจากพระอินโนเซนส์ถ้าจำไม่ผิดนะ I'm sorry. พี่ขอโทษด้วย Why is it so hard? ทำไมมันเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากWe never back down, right? พี่จะไม่มีทางเดินถอยหลังกลับไปใช่ไหมเพราะเราจะต้องไปต่อเราจะต้องหยุดเรื่องราวที่โศกเศร้าไว้ May this earth remember how much ขอให้โลกใบนี้จดจำว่าผู้คนรักน้องมากแค่ไหนขอให้จดจำว่าน้องได้มอบสิ่งเหล่านี้มากแค่ไหนและปกป้องสิ่งเหล่านั้นไม่ให้จางหายไปI remember. พี่จะจดจำไว้ And I won't let it be forgotten. และพี่จะไม่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถูกลืมไป พี่ไปก่อนนะ ฮิวโก้โอเคถือว่าเป็นการจบเกม A Plague Tale Requiem อย่างสมบูรณ์แล้วละกันนะครับก็เลยต้องบอกทุกคนว่าเนื้อเรื่องเกมภาคนี้เนี่ยยอมรับเลยนะในส่วนตัวนะทำได้ดีจริงๆอ่ะทำได้ดีแบบมากๆอ่ะจนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยพอมาถึงช่วงพาร์ทท้ายๆอ่ะมันเป็นสิ่งที่มันทำให้เรารู้สึกจุกอกแล้วมันดิ่งอ่ะถ้าใครต้องเจอเหตุการณ์อะไรที่มันหนักหนาสาหัสขนาดนี้บอกเลยว่าการก้าวผ่านไปให้ได้อะมันแทบจะเป็นที่เรื่องยากมากๆและไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีคือรู้สึกว่าแบบมันจุกแล้วมันดิ่งจริงๆอ่ะคือแบบไม่คิดว่าจะเล่นเกมนี้จบอ่ะจนกระทั่งแบบเฮ้ยมันต้องผ่านไปให้ได้แหละไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนาะเพราะฉะนั้นสำหรับเกมนี้เนี่ยคือคงต้องบอกเลยว่าถ้า
มันไม่มีการเกิดเหตุการณ์ที่ทุกคนอยากได้อำนาจในการควบคุมโดยใช้พลังในทางที่ผิดอย่างภาค Innocence ที่ Witcheris เนี่ยอยากจะใช้ฮิวโก้หรืออย่างในของภาคเนี้ยที่เจ้าเอมิเรียกับวิกเตอร์เนี่ยคืออยากจะได้ฮิวโก้เนี่ยเป็นคนช่วยทำให้โลกนี้สงบขึ้นแต่ด้วยวิธีการของเขามันทำให้เกิดเหตุการณ์ที่มันร้ายแรงและมันส่งผลกระทบต่อเด็กคนคนหนึ่งที่แทนที่เขาจะได้ใช้ชีวิตในสิ่งที่เขาทำเขาจะได้วิ่งเล่นบนทุ่งหญ้าได้เห็นตลาดที่เขาอยากเล่นได้อยากดูต้องบอกว่าอยากดูดีกว่าแล้วก็อยากได้พูดคุยกับผู้คนแต่มันต้องเจอเหตุการณ์ที่มันร้ายแรงจนกระทั่งเขาคิดว่าเขาสูญเสียทุกอย่างและสุดท้ายเขาก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ต่อไปได้อย่างไรมันก็เลยทำให้เกิดโศกนาฏกรรมที่แต่ที่เด็กคนหนึ่งจะได้มีชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบได้มีความสุขอย่างที่ควรจะเป็นกลับไม่ได้เป็นแบบนั้นนี่คือเป็นสิ่งที่แบบน่าเศร้ามากๆสำหรับในส่วนของภาคนี้ที่ได้เจอและสิ่งที่สำคัญเลยก็ตามแมคคูล่าแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่สุดท้ายแล้วว่าคนที่เป็นหรือถ้ามันอยู่ในสายเลือดคนนั้นจะต้องตายแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามการรักษาที่เรียกได้ว่าน่าจะมีประสิทธิภาพแล้วมันทำให้ทุกอย่างนั้นมันดีขึ้นมันอย่างนั้นมันได้แบบมีช่วงเวลานึงที่เราได้ใช้ชีวิตอย่างไม่สุดท้ายที่มาได้คือครอบครัวยังไงครอบครัวก็ยังเป็นครอบครัวที่เชื่อว่าเขาจะมอบพลังบวกให้กับในสิ่งที่เราต้องการได้จะสังเกตได้ว่าแม้ว่าจะเกิดเรื่องราวร้ายแค่ไหนเบรจิกผู้เป็นแม่ก็พยายามที่จะปกป้องลูกอยู่เสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแม้ว่าตัวเองจะต้องสละชีวิตมากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นตั้งแต่ภาคแรกจนถึงภาคปัจจุบันอามิเซียอยู่เคียงข้างกับฮิวโก้มาตลอดพยายามช่วยเหลือแนะนำเรียนรู้ไปด้วยกันใช้ชีวิตไปด้วยกันเรียนรู้ข้อผิดพลาดไปด้วยกันแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีใครช่วยเหลือได้ลูคัสเองตั้งแต่ภาคหนึ่งก็ช่วยเหลือมาตลอดอาร์โนถึงแม้ว่าเขาจะทำเรื่องที่ไม่ดีแต่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจช่วยเหลือเราและสละชีวิตของตัวเองและคนที่เรียกได้ว่าเป็น MVP ขอเรียกว่าเป็น MVP เลยกันคือโซเฟียไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนสังเกตไหมว่าแบบโซเฟียพยายามให้พลังงานบวกกับอามิเซียและฮิวโก้อยู่เสมอนั่นเลยทำให้ทุกคนก็เริ่มเห็นว่าเฮ้ยครอบครัวและเพื่อนร่วมทางนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเหลือให้ฮิวโก้เนี่ยได้มีความสุขอีกครั้งหนึ่งดังนั้นก็อยากจะบอกว่าถ้ารู้ว่าเราเจอเรื่องร้ายๆหรือเราเจอเรื่องอะไรที่แบบรู้สึกว่ามันหนักอึ้งขอให้นึกเสมอว่ายังมีครอบครัวยังมีเพื่อนที่ดีคอยช่วยเหลือเสมอและเชื่อว่าถ้าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นไม่มีใครที่ต้องการอำนาจหรือว่าอยากใช้ฮิวโก้เชื่อว่าชีวิตฮิวโก้คงจะมีความสุขมากกว่านี้ได้ใช้ชีวิตมากกว่านี้นะครับยังไงก็สำหรับเกมนี้นะเราก็เล่นจบแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในเกมหน้าจะเป็นเกมอะไรนั้นติดตามชมได้เลยนะครับเออใครอ่ะเป็นมือเด็กทารกมีเสียงคนเดินไปมาอะไรกันเดี๋ยวก่อนอย่าบอกนะโอ้ยาแมคคูราส next generation เหรอ